าสวัสดีค่ะเช้าวันนี้คุณแม่ได้มีโอกาสที่จะทำงานทั้งเรื่องของการทำกิจส่วนตัวได้มีศรัทธาต่อการใช้ชีวิตของการเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะแล้วก่อนที่จะมีโอกาสเข้ารายการคุณแม่ก็ได้ทำเรื่องราวที่จะเกี่ยวกับการทำให้คนมีโอกาสเข้ามาเช็คจุดที่คุณแม่ทำงานตรงนี้ในเดือนเมษายนท่านจะเห็นว่าในปฏิทินของเสถียรธรรมสถานจะแนะนำให้ท่านมาเห็นว่าชีวิตของเราไม่มีใครที่ไม่ผิดพลาดล้มเองลุกเองและไม่ว่าใครจะล้มที่ตรงไหนก็ต้องลุกที่ตรงนั้นคุณต้องมีศรัทธาจริงๆค่ะในขณะที่คุณรู้ว่าการเดินทางในชีวิตนี้มันมีอะไรมากมายเหลือเกินที่เราอาจจะเคยผิดพลาดทำไมเราต้องให้อภัยตัวเราเองทำไมเราถึงจะรอว่าใครต้องให้กำลังใจเราเมื่อเช้านี้ทำงานเรื่องนี้ไปแล้วนะคะและขณะนี้7นาฬิกาเศษๆคุณแม่จึงขอใช้จุดนี้แหละค่ะทำรายการต่อไปเลยถ้าทีมเราพร้อมเราก็จะกลายเป็นคนที่ทำอะไรได้อย่างมากมายในขณะที่ใช้เวลาเดียวกันใช้คนที่เป็นคนเดิมแต่เพราะการสื่อสารพูดคุยกันอยู่เนืองนิดบทธรรมที่ทำให้เรามีสังฆะที่แข็งแรงก็คือการประชุมพูดคุยและก็มีความพร้อมเพรียงในการทำงานเป็นการพร้อมเพรียงที่ประชุมพร้อมกันเลิกพร้อมกันคุณแม่กำลังทำโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือกำลังสอนทีมอยู่เลยค่ะว่าเรื่องเดียวกันหัวใจเดียวกันคุณหลายมือคุณต้องพูดคุยประชุมหาลือด้วยเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมในการสื่อสารทั้งต่อหน้าและรับหลังชีวิตเราสั้นค่ะแต่ในความสั้นเราทำงานง่ายขึ้นไม่ต่างคนต่างทำเมื่อวานนี้ต้องสารภาพจริงๆคุณแม่มีไข้เลยค่ะตอนเย็นแต่เป็นความตั้งใจของคุณแม่เลยที่คุณแม่จะพึ่งตัวเองตั้งแต่เริ่มกลัวคอด้วยเกลือชิมฉี่ตัวเองเพื่อดูร่างกายหาวิธีการให้ร่างกายอุ่นที่สุดในการนอนและก็ประเมินตัวเองว่าถ้าเราทำอย่างเต็มที่แล้วในขณะที่เราทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วเราได้เห็นว่าถ้ายังมีอะไรผิดพลาดอยู่ก็ลุกขึ้นมาแก้ไขไม่ต้องมาตีอกชกตัวประกาศว่าตัวเองทำดีแล้วทำดีแล้วไม่มีความจำเป็นค่ะคุณรู้ว่าคุณต้องให้กำลังใจคุณเองและดูแลร่างกายของคุณให้เต็มที่ในเวลาที่คุณยังมีชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสดที่สุดและต้องเป็นความสดที่คุณไม่มีอคติไม่เพ่งโทษมีศรัทธาต่อการใช้ปัจจุบันขณะให้ประเสริฐที่สุดถ้าเรามีปัจจุบันขณะที่ประเสริฐได้แล้วถ้ามันยังล้มอีกก็ต้องให้อภัยให้เป็นแต่การให้อภัยบ่อยๆโดยไม่บอกทีมก็ไม่ใช่เราแล้วล่ะค่ะเพราะชีวิตของเรามันเหลือสั้นลงเพราะฉะนั้นการสื่อสารการพูดคุยการทำงานร่วมกันอย่างมีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมไม่ต่างคนต่างคิดเพราะมีความพร้อมเพรียงให้การเคารพในการทำงานที่เป็นทีมมากขึ้นคุณก็จะกลายเป็นคนที่สามารถเป็นหัวใจเดียวกันและเรามีพันมือค่ะวันนี้คุณแม่นั่งอยู่ในจุดที่จะอ่านคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ได้ลองดูไหมคะคุณแม่จะลองเช็คโดยการทำงานว่าขณะเนี้ยมีคนดูคุณแม่กี่คนคะสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องถามทีมนะคะเสียงคุณแม่ชัดเจนไหมคะเสียงชัดเจนถ้าทุกคนนิ่งแล้วไม่สื่อสารมันจะทำให้คุณแม่เป็นยังไงรู้ไหมคะ 1. ไม่รู้ว่าพูดกับคนที่มีคนดูหรือเปล่า 2. คุณแม่ไม่รู้ว่าคุณแม่จะทำงานต่อไปหรือคุณแม่จะต้องให้ความช่วยเหลือทีมวันนี้จอยเป็นกล้องอุ๋มเป็นคนที่ฟังเสียงนะคะและเมื่อเช้านี้ได้รับการประสานจากนันทวันว่าบทธรรมตอนเช้าเป็นบทธรรมที่พูดถึงเรื่องการเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่3ซึ่งเมื่อวานนี้เราอ่านแบบที่1เขากระโจนข้ามไปและเขาบอกคุณแม่ว่าเขาไม่ได้อ่าน
ในบทที่สองแต่คุณแม่ต้องเคารพทีมเมื่อเขาอ่านบทที่สามคุณแม่ต้องอ่านบทที่สามเพราะเป็นข้อตกลงของทีมที่พูดว่าเราจะอ่านคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นไกด์ไลน์ของเราในตอนเช้าและอธิบายบทธรรมนั้นตลอดทั้งวันเป็นการอธิบายให้ตัวเราเองและท่านที่กำลังดูอยู่จะ200คนหรือ300คนก็ตามแต่เป็นการดูอยู่อย่างคนที่ภาวนาไปด้วยกันถึงแม้ว่าเราจะฟังคำสอนจากพระโอษฐ์เราก็ไม่ยกตัวว่าเราอยู่เหนือคนอื่นแต่เรานำคำสอนจากพระโอษฐ์น้อมเข้ามาใส่ตัวเราเรียกว่าโอปนยิโกแล้วนำมาอธิบายทำงานเพื่อจะสร้างสังคมของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ได้วันนี้เราจึงต้องเคารพการทำงานถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้อ่านในบทที่เราต้องอ่านต่อท่านต้องให้อภัยนะคะการเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่3เป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่ได้ตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายค่ะภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีศรัทธาอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนั่นแสดงว่าศรัทธาต้องมาก่อนถ้าศรัทธานั้นเป็นความเขาเรียกว่าเป็นกุญแจไขเราเข้าไปเพื่อจะใช้ชีวิตที่ทำงานอย่างมีปัญญาด้วยคุณแม่ว่าอันเนี้ยคือความไม่เสื่อมเราเรียกว่าความเจริญนะคะภิกษุทั้งหลายเมื่อมีศรัทธาอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุจะเป็นผู้มีหิริคราวนี้นะคะพอมีศรัทธามีความเจริญภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีหิริภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีโอตัปปะภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้พหูสูตรคือมีความรอบรู้เมื่อมีหิริมีโอตัปปะมีความรอบรู้แบบพหูสูตรคือรู้มากนะคะรู้ในพูดจริงๆรู้ในสิ่งที่ควรรู้ไปจนถึงรู้แจ้งนั่นแหละภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ปารภความเพียรภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีสติภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้มีปัญญาอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นเห็นหรือยังคะว่าความเจริญมีศรัทธาแล้วต้องมีอย่างอื่นด้วยมีอะไรบ้างคะมีฮิลิมีโอตัปปะมีพหูสูตรคือต้องเรียนรู้ให้รู้รอบรู้แจ้งมีความเพียรมีสติมีปัญญามีศรัทธาแล้วต้องมีดังต่อไปนี้คือฮิลิโอตัปปะพหูสูตรคือผู้คงแก่การเรียนศึกษานะคะแล้วก็มีความเพียรมีสติมีปัญญาความเจริญก็เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นถ้าอย่างเงี้ยค่ะเป็นผู้ที่อยู่แล้วไม่เสื่อมค่ะเมื่อกี้คุณแม่เห็นหยดน้ำมันลงมา 2-3 หยดเราจะยังอ่านต่อไปไหมคะยังมีผู้ทีนี้เราอยากอ่านแบบที่2เลยไหมตอนนี้ท่านเข้าใจแล้วนะว่าคุณแม่กำลังสอนให้ทีมลองไปดูการทำงานที่เราต้องนอกจากคุยกันให้อภัยกันทำงานแก้ปัญหาไปด้วยกันล้มตรงไหนลุกตรงนั้นแล้วก็ไม่ต้องรอให้ใครต้องมาปลอบโยนเราลองไปดูการเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่สองนะคะอันนี้ถือเป็นการสอนคนในเสถียรเลยค่ะสอนทั้งทีมเลยค่ะเพราะคุณแม่เชื่อว่าคนที่จะมาหัวใจเดียวกันและพันมือไม่ใช่คนข้างนอกอย่างเดียวต้องเป็นคนในเสถียรที่มีวิธีการทำงานที่รู้ว่าใช้คุณแม่ให้คุ้มค่าที่สุดคุณแม่เป็นนักแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นทีมก็สร้างปัญหาไปเรื่อยๆอย่างนี้ไม่ได้ถือว่าไม่หัวใจเดียวกันทำหนึ่งปัญหาให้เป็นปัญญาแล้วต้องไม่มีปัญหาอื่นๆด้วยเป็นการตอบคำถามไปเลยนะคะเป็นการตอบคำถามเลยว่าทำไมทีมเวิร์กสำคัญทำไมต้องประชุมพร้อมเพียงเลิกพร้อมเพียงทำไมต้องเคารพข้อตกลง
ทำไมเราถึงจะต้องทำข้อตกลงนั้นให้ประจักษ์และทำไมเราถึงมีการระลึกถึงกันด้วยเมตตากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเราไม่เคยให้ร้ายกันคือทั้งหมดที่บอกไปเป็นธรรมะที่ไม่นำมาซึ่งความเสื่อมนั้นลองใช้ดูเถอะค่ะคราวนี้เรามาดูการอยู่การเป็นอยู่ที่ไม่เสื่อมแบบที่สองนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้างไม่ประกอบการเป็นผู้พอใจในการทำงานก่อสร้างอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นอันนี้ต้องอธิบายละเอียดคำว่าก่อสร้างไม่ใช่หมายความว่าเราไม่สร้างสังฆะของเรานะคะไม่สร้างเขาเรียกว่าความปลอดภัยแต่คำว่าไม่ก่อสร้างในที่นี้คือไม่ก่อสร้างสิ่งที่เป็นภาระเช่นเราต้องสร้างห้องสุขาเพราะเราต้องมีห้องสุขาเพื่อขับถ่ายอันนี้เราต้องสร้างแต่อย่าสร้างให้มันเวอร์วังนะคะอย่าสร้างให้มันรู้สึกว่ามันเป็นชั้นเป็นของชั้นหรือว่าเราต้องสร้างกุฏิที่อยู่ที่อาศัยก็ให้มันเป็นไปเพื่อประโยชน์การสร้างที่อยู่ที่อาศัยที่มันไม่ทำให้เราต้องมีความเหนื่อยยากในการดูแลรักษาฉะนั้นการไม่ก่อสร้างถ้าตีความไม่ถูกก็หมายถึงว่าไม่ต้องสร้างอะไรเลยไปอยู่ในที่ที่แบบสกปรกเลอะเทอะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่สร้างให้รู้จักพอเพียงสร้างให้รู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่เป็นการอวดอัตตาตัวตนของผู้สร้างนะคะไม่สร้างสิ่งที่เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นภาระต้องเป็นหนี้สินอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เรามาดูนะคะ 1. ไม่พอใจในการก่อสร้างสิ่งที่มันเป็นภาระเป็นหนี้สินอันนี้คุณแม่อธิบายนะคะภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้พอใจในการคุยไม่ประกอบความเป็นพี่พอใจในการคุยอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นคืออย่าเป็นคนพูดพร่ำพูดคุยใช้เวลาในการพูดเรื่องเก่าแล้วก็ เหมือนกับเราซึมเศร้าอยู่กับเรื่องเก่าๆพูดคุยในสิ่งที่มันไม่เป็นสาระนะคะแต่ต้องวางแผนต้องทำงานภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้พอใจในการนอนเนี่ยไม่เมานอนไม่ประกอบพอใจในการนอนคือไม่ขี้เกียจไม่เกียจคร้านอันเนี้ยต้องมีความเพียรนะคะภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มคลุกคลีกันไม่ประกอบความเป็นผู้พอใจในการจับกลุ่มก็คือไม่มอนเมาว้าวอนพูดแล้วซ้ำซากแล้วก็คลุกคลีชวนกันที่จะใช้เวลาเป็นไปเพื่อปลนเปลืออำนาจของกิเลสนั่นเองนะคะแล้วก็ภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้มีความปรารถนาอันเร็วซามไม่ลุอำนาจแก่ความปรารถนาอันเร็วซามโอ้อันนี้ก็หมายถึงว่าจะไม่เสื่อมได้ก็ต้องไม่ลุอำนาจต่อการผิดศีลผิดธรรมอ่ะไม่ว่าใครจะทำถ้าผิดก็ไม่ครบอ่ะใช่อย่างนี้ให้โอกาสแล้วยังผิดอีกยังไม่ละอายไม่มีหิริโอตตัปปะไม่ศึกษาที่จะให้ตัวเองรอดนะคะไม่มีความเพียรอันนี้แหละค่ะที่มันไม่ละอายอันนี้เป็นการชัดเจนมากเลยคือไม่ใช่พอสมมติเราบอกว่าอย่าผิดศีลคนนี้ทำได้ถ้าเราเห็นคนนี้ดูเหมือนกับทำได้แล้วเราก็ไม่ละอายทำตามอันนี้คุณแม่ว่าอันนี้เป็นสิ่งที่อ่อนแอมันยากที่จะไม่เสื่อมมันเสื่อมแน่นอนนะครับภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้มีมิตรชั่วเห็นไหมคะต่อมาเลยต้องไม่คบคนที่ชวนเราผิดศีลผิดธรรมไม่มีมิตรชั่วสหายชั่วเพื่อนเกอชั่วอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจะไม่เป็นผู้หยุดเลิกเสียในระหว่างเนื่องจากได้บรรลุคุณพิเศษสักเล็กน้อยอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมอยู่เพียงนั้นอันนี้หมายความว่าเราจะไม่หยุดคือถ้าเราเนี่ย
เจริญมีกายภาวนาศีลภาวนามีที่แข็งแรงและแบบน้อยๆก่อนแล้วเราไม่หยุดสักกลางคันเนี่ยความเสื่อมก็จะไม่เกิดขึ้นคือให้ทำต่อไปมีกายภาวนาออกกำลังกายรู้จักการเป็นอยู่จัดที่พักให้สะอาดสะอ้านดูแลที่พักไม่มัวแต่เมานอนเห็นไหมคะมันจะต่อไม่ครุกครีไม่พูดมากไม่ว้าวอนอยู่ด้วยอะไรที่มันเป็นความผิดสักเรื่องหนึ่งเช่นในสังฆะมีใครผิดสักคนก็พูดอยู่นั่นแหละซ้ำสร้างจนกระทั่งมันเกิดความเสื่อมไม่ศรัทธาในการที่ลุกขึ้นมาแก้ไขแล้วก็ถอนทัพไปเลยคือไม่ถึงศึกลาสิกขาไปเลยพอความรู้มันพอได้มาพอมันจิตมันชักเริ่มมีหิริโลตปะแต่เราฟังการคุกครีว้าวอนมันรำคาญเบื่อไปเลยอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ก้าวหน้าคุณแม่ก็ยังไม่เห็นว่าถ้าเราทนอยู่ได้กับการมีปัจจุบันขณะของเราที่เราขัดเกลาตัวเองให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมีศรัทธามีปัญญามันมีหิริมีโอตปะไม่พูดมากไม่พูดคลุกคลีแล้วก็ไม่เมาหมกเอาการตัดสินใจว่าก่อสร้างอย่างเช่นฉันทำได้ฉันดีที่สุดอย่างเงี้ยคือถ้าจะล้ำยังไงมันก็ต้องล้ำอย่างไม่เป็นหนี้อ่ะแล้วมันต้องมีความสุขด้วยอันนี้คุณแม่อยากเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยคุณแม่ทำงานด้วยความรู้สึกอันหนึ่งว่าคุณแม่รู้สึกมีกตัญญูต่อทีมเวิร์กมากนะคะคุณแม่ถึงได้พยายามไม่พักเลยค่ะอย่าว่าแต่ไม่มัวเมากับการนอนเลยไม่นอนเลยจนไข้ขึ้นแล้วก็วันนี้เรารู้สึกแข็งแรงขึ้นเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่าเรามีได้มากกว่ายาที่กินเข้าไปก็คือเรามีความรักเนี่ยวันนี้คุณแม่ก็เตรียมตัวแข็งแรงแล้วที่จะปลูกต้นไม้ที่มันไม่มาตามกำหนดการแต่ว่าเรายังปลูกอยู่เราจะยังทำน้ำที่จะไหลให้เย็นเพื่อให้คนมานั่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกเลยว่ามันเป็นอะไรมันสัพพยะไม่ก่อสร้างอะไรที่เกินความสัพพยะไม่มีภาระที่จริงฝนตกก็ดีนะเพราะต้นไม้ต้องการน้ำเราก็ยังหาวิธีการทำงานได้ถ้าให้มองไปจริงๆกล้องเขาต้องแผนไปค่ะเขาจะเห็นว่าตรงนี้สามารถเลยค่ะตอนเช้าเรามาสวดมนต์กันที่สถูปะคุณแม่นั่งอ่านบทธรรมตรงนี้เมื่อวันที่31แล้วมันเป็นหนึ่งอยู่ในปฏิทินแล้วเขาก็มี QR code ที่จะบอกว่าเมื่อเปิดปฏิทินในเดือนเมษายนก็จะมีการอธิบายตรงนี้คุณแม่ก็ได้รับการร้องขอจากทีมว่าช่วยถ่ายสั้นๆเป็นหนึ่งใน QR code ที่เวลาคนได้ปฏิทินของเสถียรธรรมสถานแล้วก็เปิดเราจะมีว้าว12เดือน12จุดตรงนี้ก็เป็น1จุดท่านเตรียมได้เลยค่ะท่านเตรียมรับปฏิทินได้เลยมาที่นี่ท่านก็จะเห็นการทำงานใน12จุดที่เป็น12ว้าวแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะคุณแม่และทีมพร้อมที่จะแก้ไขการทำงานเพื่อทำให้เดือนนี้เป็นเดือนยุติความรุนแรงการทำงานที่ไม่พูดคุยกันเป็นความรุนแรงค่ะเราจะเสียเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าเราทำความเข้าใจเราคุยกันรู้เรื่องเราจะกลายเป็นคนที่นอกจากจะไม่ใช้อารมณ์และความรู้สึกในการแก้ปัญหาเรายังมีปัญญาอย่างมีความสุขด้วยค่ะคุณแม่ตื่นขึ้นมาตอนประมาณสักตีสองแล้วก็ได้ยินเสียงระฆังตอนตีสี่อีกสักแป๊บหนึ่งได้รับการรายงานจากเสถียรหนึ่งว่าวันนี้บทธรรมที่อ่านเป็นบทที่พูดถึงความไม่เสื่อมในบทที่สามเหมือนกำลังจะขอร้องให้คุณแม่เนี่ยแก้ปัญหาเพราะว่าข้อตกลงของคุณแม่กับนันทวรรณก็คือไม่ว่าจะสวดมนต์ที่เสถียรหนึ่งหรือเสถียรสองได้บทไหนก็ตามคุณแม่จะเคารพการทำงานของทีมและอ่านคำสอนจากพระโอษฐ์เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ที่ได้แสดงไว้กับพุทธสาวกพุทธสาวิกาในฝ่ายของการเป็นนักบวชไม่ได้เอาคำสอนจากพระโอษฐ์ขึ้นมายก
ตัวเหนือคนอื่นค่ะขอบคุณในคอมเมนต์ที่เมื่อเช้านี้มีหลายคนอาจจะสงสัยในคอมเมนต์คุณแม่ตอบให้เลยค่ะคำสอนจากพ่อโอดเล่มนี้ท่านเจ้าคุณอาจารย์พุทธทาสค้นการทำงานธรรมโคตรและพบว่ามันมีคำสอนตรงจากพระโอษฐ์ในพระไตรปิฎกที่คำนาบหรือภาษาคือด่าแรงกับนักบวชคุณแม่จำได้เพราะคุณแม่อยู่ในยุคนั้นค่ะแล้วคุณแม่ก็ใช้คำสอนจากพระโอษฐ์นั่นแหละค่ะเป็นบทธรรมนำการปฏิบัติในทุกๆวันของนักบวชสตรีในนามพุทธสาวิกาของเสถียรธรรมสถานแล้วก็มาอธิบายไม่ใช่แค่ท่องจำเฉยๆอธิบายให้ทีมเข้าใจว่าถ้าเราจะมีสังฆะที่ไม่เสื่อมต้องทำอะไรบ้างและวันนี้ก็อ่านบทที่3แล้วกลับไปอ่านในบทที่2พอดีมันมีเรื่องที่โดนใจที่อยากอ่านก็คือเราจะไม่พอใจในการก่อสร้างหลายคนจะบอกว่าอ้าวถ้าไม่พอใจในการก่อสร้างก็ไม่ต้องสร้างสิไม่ต้องสร้างหุบเขาโพธิสัตว์คือสร้างแต่ไม่ใช่เป็นของฉันนะคะอย่าเวอร์วังที่จะต้องเป็นหนี้กับหุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่ไม่มีหนี้ค่ะที่นี่ใช้คำสอนจากพระโอษฐ์เป็นพลังของการเรียนรู้ที่จะหลุดพ้นหุบเขาโพธิสัตว์เป็นแหล่งพลังแห่งการเรียนรู้ที่จะหลุดพ้นโดยนำคำสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าออกมาฝึกปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสวันนี้เก็บบันทึกไว้เพื่อเอาไปดูในฐานะของทีมงานอย่าแก้ปัญหาด้วยอารมณ์และความรู้สึกแต่โปรดแก้ปัญหาอย่างใช้ปัญญาล้มได้ลุกได้ล้มตรงไหนลุกตรงนั้นไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดแต่อย่าล้มบ่อยได้ไหมคะเหนื่อยคุณแม่ก็ต้องแก้ปัญหาเหนื่อยเลยงั้นวันนี้นะคะเราจะจบตรงนี้เพื่อที่จะตรงเวลาแล้วเดี๋ยวคุณแม่ต้องทำงานกับเซ้งขณะนี้ 7:30 มั้ยคะอีก1นาทีเราลองมาเดินดูค่ะงั้นเดี๋ยวตามเซ้งมาเลยว่าต้องการให้คุณแม่เนี่ยสามารถที่จะทำต่อไปเลยเพราะว่าอากาศดีนะคะเดี๋ยวเซ้งมาเลยมาทำต่อเลยค่ะจะได้ไม่ต้องปลดให้แน่ใจว่าเมื่อสักครู่นี้ใช้ได้เอาละไม่ต้องละอ่ะเดินมาเลยค่ะเก็บคุณแม่อยากให้กำลังใจคณะทำงานซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าเราจะยังทำงานต่อไปนะคะก็เป็นโอกาสที่ได้เห็นจริงๆแล้วว่าใครทำใครก็ได้นั่นแหละได้ความเชี่ยวชาญเนี่ยดูสิอันเนี้ยคุณแม่เห็นมากเลยเดินมากี่ครั้งก็เห็นตรงเนี้ยดูเหมือนไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่พอถอดรองเท้าแล้วเป็นปัญหานะวันนี้เราจะจบตรงนี้มีคำถามไหมคะโอ้พี่ติงคะพี่ติงเรื่องที่หนึ่งคือบทธรรมที่คุณแม่อ่านในวันที่31เป็นหนึ่งในปฏิทินนะคะพี่ติงเนี่ยเป็นซัพพอร์เตอร์ของคุณแม่ในช่วงที่อยู่โควิดเนี่ยก็ที่เล่าเหมือนเล่ากับทีมเลยว่าถ้าเรามีทีมที่เราจะบอกได้เลยว่ามันมีอะไรนะที่เราทำอะไรเพื่ออะไรและอย่างไรเนี่ยทีมของเราเนี่ยในโครงการนี้นะคะชวนไว้เลยเราชื่อโครงการหัวใจเดียวกันและพันมือเราจะคัดบุคคลที่มีทิฐิเสมอกันมาทำงานด้วยกันนะคะและคนที่มีทิฐิเสมอกันทำงานด้วยกันก็จะมีวิธีการแก้ปัญหาสมมติถ้ามันเกิดปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นเราจะมองปัญหาอย่างมีปัญญาอย่างไรมองปัญหาอย่างเข้าใจปัญหานะคะอย่างไรเช่นคุณแม่มองตรงเนี้ยค่ะน้ำมันถูกบังคับให้มันไหลลงไปตรงนั้นแต่ไม่ให้อยู่ตรงนี้สำหรับคุณแม่แล้วมันมีวิธีการแก้ที่มากกว่านี้ไหมคุณแม่มองปัญหาอย่างไม่เอาผิดนี่คือวิธีการ1หัวใจคือหัวใจต้องรู้ว่าเราต้องแก้ไปด้วยกัน1หัวใจแต่พันมือเรามาหาไม่ใช่พอแก้แล้วอย่างนี้แล้วเราคิดว่าเอ้ยมันใช่แล้วตรงนี้ปล่อยให้น้ำไม่ไหลผ่านอันเนี้ยคุณแม่มองละถ้าพันมือเนี่ยเราต้องมีวิธีการที่มากกว่านี้นี่เห็นชัดแล้วเราจะไม่อ้างว่าเราไม่มีคนที่จะทำเรามีคนที่จะทำค่ะ
เพียงแต่เราต้องเอาหัวใจของคนอื่นมาเป็นพันมือของเราด้วยนั่นโครงการนี้คุณแม่ก็จะคัดบุคคลที่มีทิฐิเสมอกันหัวใจเดียวกันและมีศรัทธาในการทำงานที่รับใช้คนอื่นเหมือนกันและพันมือของแต่ละคนก็จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างที่มีปัญญามากกว่าการอยู่กับการแก้ปัญหาแค่นี้เดี๋ยวเราจะกลับมาที่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อเราใช้ตรงนี้ในการแก้ปัญหาคุณแม่ก็จะขอจบตรงนี้อย่างมีปัญญาว่าชีวิตของคุณสั้นลงและในความสั้นคุณจะทิ้งอะไรที่เป็นมรดกกรรมที่จะทำลายอัตตาตัวตนของคุณและรับใช้ได้มากขึ้นสุขสงบเย็นถ้าคุณอยากเป็นหนึ่งหัวใจหรือหัวใจเดียวกันและพันมือติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้สุขสงบเย็นและเป็นประโยชน์ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ